Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ลุ้นระทึกนิพิษชี้เปรี้ยงคดีเสียบบัตรแทนกันคิวต่อไป3สส.ภูมิใจไทยร้ายแรงกว่าธนิการเหตุทำพ.ร.บ.งบประมาณปี63ล่าช้าไปเป็นเดือนเมื่อวันที่5สิงหาคม2565นายนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุเนื้อหาว่ากดบัตรแทนกันส.ส.พรรคพลังประชารัฐท่านหนึ่งยอมให้คนอื่นกดบัตรแทนกันในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิตรัชกาลที่10ศาลฎีกามีคำพิพากษาสรุปว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบพิพากษาจำคุก1ปีแต่โทษจำคุกรอไว้มีกำหนด2ปีจากนี้ศาลจะตัดสินเรื่องจริยธรรมร้ายแรงต่อไปหากเห็นว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงจะตัดสิทธิตลอดชีวิตเหมือนกรณีอดีตส.ส.ปรินาไกรคุปซึ่งมีบรรทัดฐานมาแล้วเหตุที่ศาลฎีการอโทษจำคุกเพราะเห็นว่ากฎหมายผ่านไปได้จึงเห็นว่าพฤติกรรมไม่ร้ายแรงและกฎหมายสามารถผ่านไปมีผลบังคับใช้ได้คราวต่อไปถึงคิวส.ส. 3คนของพรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดพัทลุงที่กดบัตรแทนกันกรณีพิจารณากฎหมายงบประมาณปี2563กรณีนี้ต่างกับกรณีกดบัตรแทนกันพ.ร.บ.ร่างพระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิรัชกาลที่10เพราะกรณีพ.ร.บ.งบประมาณต้องส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าร่างงบประมาณจะตกไปหรือไม่สุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าร่างพ.ร.บ.งบประมาณไม่สมบูรณ์แต่ต้องให้สภากลับมาพิจารณาใหม่ทำให้งบประมาณล่าช้าไปเป็นเดือนประเทศไม่ได้ใช้งบประมาณไปเป็นเดือนหากพิจารณาถึงความร้ายแรงและความเสียหายเห็นว่ากรณีนี้ร้ายแรงกว่ากรณีพิจารณาพ.ร.บ.ร่างพระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิรัชกาลที่10ส่วนศาลจะกำหนดโทษเท่ากันหรือไม่ต้องรอศาลฎีกาวางบรรทัดฐานผมว่าทุกคนอยากเห็นการวางบรรทัดฐานของศาลฎีการอครับผมเป็นคนร้องเรื่องนี้และเคยแสดงความเห็นมาหลายครั้งแล้วว่าเรื่องเหล่านี้เป็นกรณีพิเศษพิจารณาไม่ยากเลยไม่เพราะพยานหลักฐานเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหมดทั้งศาลฎีกาและศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องนี้ให้เร็วเพราะเมื่อศาลสั่งให้ส.ส.หยุดการปฏิบัติหน้าที่ทำให้จังหวัดพัทลุงไม่มีส.ส.ปฏิบัติหน้าที่มา3ปีแล้วจังหวัดพัทลุงเปรียบเป็นจังหวัดนอกเขตการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ยาวนานเพราะไม่มีส.ส.ทำหน้าที่ในความเห็นของผมกระทบต่อระบอบประชาธิปไตยมากแต่จนแล้วจนรอดฎีกาก็ยังไม่ตัดสินเรื่องนี้คงต้องรอจนครบสมัยโดยไม่มีส.ส.นับเป็นการเลือกตั้งที่เสียเปล่าปล.เนื่องจากคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาโปรดงดการแสดงความเห็นนายนิพิษโพสต์ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ